การจะเป็นประมุขต้องมีทหารที่มีพี่น้อยลายมือไม่แขนซ้ายแขนขวาเราลูกพระเจ้าข้าพระบิดาใครจะพูดพลังขวัญวะเอาหรือว่าอย่างชนเอาก่อนเลยใครเล่นไหวหวานมาดิดิมาดิไอ้อังสุมามึงช่วยไปเป็นราชทูตเจรจากับเพื่อนมึงให้ทีอังสุมาทหารน้อยใหญ่กูอายเขากูจ้างเลยกูให้ 50,000 ให้มันล้มมวยแก้แค้นกูเป็นกษัตริย์แต่ว่ากูอายเขากูแค้นไม่ได้ 50,000 รู้ไหมกูให้ 50,000 50,000ให้มันล้มมวยโอ้โหให้เหยียบร้อนเฮ้ยเอากระเป๋าไปเก็บดิเลิกเรียนแล้วส่งกระเป๋าไว้ด้วยทางบ้านไปเสร็จจะไปไหนไปหายอังมึงเนี่ยนะถึงจะได้จริงถึงจะได้ไงมึงได้ยินมามึงได้ยินหูดีจ้างแต่ไม่จ้างล้มมวย 50,000 อย่าพูดดังไปกูไม่รู้นะอย่าเฉาอย่าเฉาอย่าพูดดังไปอย่างนี้ถ้า
ถ้ามึงไม่อยากไอ้นี่นะไม่อยากอะไรถ้ามึงไม่อยากไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะไรเราคือก็นึกไม่ออกกูเป็นตัวมึงถามกูจะนึกออกไหมล่ะเรื่องไม่อยากแตกนั่นแหละเอามาให้กู20,000โอ้ยกินหัวคิวเยอะกันตัวหมื่นเดียวพอเฮ้ยไม่ได้หมื่นนึงไง20,000งั้นเรื่องแตก20,000เหลือ3เออเหลือ30,000มาเอ้ยแตกหัวคิวเอ้าว่าไงเพื่อนก็มึงคนเดียวทำให้เดือดร้อนกันไปหมดก็ฉันมีฝีมืออ่ะพูดอย่างนี้ได้ไงเจ้าเขาแพ้แล้วเขาอายเขารู้ไหมเมืองนี้ทั้งเมืองเลยไม่เคยมีใครชนะเขามึงเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเฮ้ยไอ้อะไรนะเจ้าเขาจ้างให้มึงล้มเขาให้เงินกูมาจ้างล้มมวยเจ้าฉันล้มมวยล้มไม่เขาเลยให้เท่าไหร่5,000ห้าพันยังดียังเหลืออีก25,000ของเราอีกกระห้องไปสองมันน้อยไปหรือเปล่าวะเฮ้ยมึงอย่าพูดอะไรมากมายวะจะเอาหรือไม่เอาเลยเจ้าก็เสียหน้าจะเอาจะเอาเงินหรือจะติดคุกเออเอาเอาโอเคนะโอเคต้องเลือกมากเลยเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวสู้ท่าท่าเอาไปแล้วกันโดนแดงหัวคิวเป็น20,000อะไรอีกแล้วคืออย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคือว่าอังน่ะมันอิดออดอิดออดอะไรอย่างที่บอก50,000น้อยไปเสียหน้า50,000ไม่พอเหรอมันเก่งจริงเลยนะถ้าแพ้แล้ว50,000เนี่ยมันไม่คุ้มคือขายหน้าไม่คุ้มมันขายเลยกูเพิ่มให้ไหมมันขอเพิ่มกูให้เท่านึงแสนนึงแสนนึงโอเคจะไปไหนจะไปหาไอ้อังนี่กูรู้แล้วจ้าให้มาอีกแสนหนึ่งเอาแบบนี้เอาแบบนี้เดี๋ยวโยนไปเลยกูเอา35,000แค่นั้นเองเพื่อนนะเดี๋ยวรถคิวหนักกว่าเก่าแยก20,000แม่งเอา15,000นั่นแหละ35,000กูเออเออเออ35,000ให้อังไป5,000 35,000ให้อังไป5,000เหลือ65,000ชิบหายแล้วอังเว้ยว่าไงเพื่อนจ้าเขาบอกว่ามึงเรื่องมากรำคาญทีหน้าทีหลังเขาไม่อยากคุยกับมึงเขาขอลดให้มึงเหลือ3,000โอ้โหเมื่อกี้กูว่า5,000ก็น้อยแล้วเนี่ยกูให้200ส่วนตัวกูเลยไม่เกี่ยวกับเจ้า3,200อ่ะโอ้โหกูอยากให้มึงเสียฟอร์มเออเอาก็เอาวะโอเคเออเอาจบเดี๋ยวกูไปบอกเจ้าเลยสู้เลยได้แล้วมันดังๆกระซิบรู้ตัวเฉพาะเรา2คนเลยนะทำไมอยู่ไอ้อังขอ14,000เฮ้ยไหนแล้วขออีก4แสนนึงเยอะแล้วน่าขออีก40,000แสน4ไอ้แสน5เลยเอาแสน5โอเคไปบอกให้อังมันสิมันเขาบอกมึงเรื่องมากจ้าก็เลยให้มึง1,500มึงก็เอาเหลือเยอะเลยเหลือเยอะขนาดนี้คนละครึ่งเดี๋ยวข้องใจแต่50,000ไม่พอแล้วกินหัวคิวข้าพเจ้าทำตามฝ่าบาทพุทธเจ้าเข้าใจใช่ไหมอันนี้สิครับเข้าใจไหมของข้าแสนทำไปตบกูเพชรเหลืองนี่เป็นของใครของกูคนเดียวเลยเนี่ยอย่าลืมนะแสนเออหมายมึงดูรางวัลกูได้หนักถึงมากคืนนี้นับว่าทุกคนในสถานที่นี้ไม่มีใครฝีไม้ลายมือเทียบเท่าข้าพเจ้าองค์ประมุขบ